ละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษจบลงไปจบบริบูรณ์โอ้ภาพซูมขึ้นมาแบบว่านะสวยงามนะสองคนนอนกันนุ้งกันนิ้งอยู่ริมทะเลเห็นความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งมากแหมเมื่อคืนนี่หลายๆคนคงจับตามองนะครับว่าส่วนของตัวนางเอกสาวจะยอมให้พี่หมอกลับมาทำหน้าที่พ่อหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกจะโดนเก็บถูกไหมใช่ค่ะก็ต้องพิสูจน์ต่างๆซึ่งนางเอกก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าพระเอกนี่ไม่สามารถมาพิสูจน์ความรักให้เห็นได้เพราะว่าเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาก่อนและซีนนี้ก็คือแบบโอ้ดูสิคือกำลังจะเดินมาหาใช่ไหมโอ้หลายๆคนร้องไห้เลยนะใช่แล้วต้องยอมรับว่าความดราม่าเมื่อคืนนี่คือสุดจริงๆนะโอ้โหดูสิแล้วไม่มีใครสนใจเลยเหรอนั่นแหละสินั่นแหละสิดูสิอาจจะเป็นชั่วโมงการเร่งรีบหรือเปล่าโอ้โหแล้วหมอวัดหมอรักษากลายเป็นถูกเสียบนั่นแหละสิโอ้โหจนทั้งหมดเหล่านี้ค่อยๆเคลียร์กันไปนะครับและสุดท้ายโอ้โหในโลกโซเชียลหลายต่อหลายคนบอกสงสารตัวร้ายมากทำไมจุดจบมันดูน่าสงสารไม่แพ้กันแต่ในเรื่องเขาร้ายขนาดนั้นน่ะพี่อานสังเกตดูก็โหทำร้ายจริงๆนะจริงๆทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาครับผมในโลกโซเชียลว่าอย่างไรกันบ้างครับมาดูกันหน่อยดีกว่าครับโลกโซเชียลบอกว่าเพียงชายคนนี้สงสารหมอวัดจับใจจริงๆนะครับเคราะห์ซ้ํากรรมซัดจริงๆหมอเอ้ยสู้ๆนะหมอร่วมหมดแล้วหลายๆคนนี่คือถึงขนาดร้องไห้ตามเลยก็มีนะโอ้โหเนี่ยสงสารหมอวัดจับใจนะฮะพูดกับนุชได้ซึ้งมากๆนี่เห็นด้วยนี่เห็นด้วยเป็นบทพูดที่โดนใจจริงๆนะครับใช่แล้วน่วมหมดแล้วนะคะหมอบทหมอศตวรรษเป็นตัวอย่างจารึกไว้ให้โลกกล่าวขานถึงคำว่าไม่มีทิศอันนี้ให้ข้อคิดดีเหมือนกันนะเอาจริงๆนะคือจะโกรธจะเกลียดไปเนี่ยก็เพื่ออะไรถูกไหมใช่สุดท้ายต้องพูดให้ดีเพื่อปล่อยเข้าไปค่ะแล้วก็ยังมีบอกว่าปาดน้ำตาร้องไห้สงสารคุณหมอคือเมื่อคืนนี่คือคุณหมอได้ใจแบบแฟนๆละครไปเต็มๆเลยนะหมอรู้ด้วยหรอว่าสมจะมาแล้วเรื่องนี้ต้องชื่นชมไปยังน้องเจมส์มาด้วยนะที่เขาเล่นได้แบบสุดอ่ะสมก็คงจะมาสมน้ำหน้าผมจริงครับรวมถึงทุกตัวละครด้วยเพราะว่าบทบาทแต่ตัวละครเนี่ยมันเสริมซึ่งกันและกันถูกไหมฮะใช่อย่างนางเอกเราเนี่ยก็มีคนเคียงข้างให้กำลังใจแอบรักอ่ะนะฮะแล้วก็ลุ้นแต่สุดท้ายในใจก็ต้องปล่อยเขาไปอยู่กับคนที่ดีที่สุดคนที่ดีกับเขาคือหมอวัดนั่นเองนะครับนี่เป็นกระแสในโลกโซเชียลซึ่งส่งเข้ามากันเยอะมากๆร้องไห้หนักมากนะครับอีกหนึ่งบทบาทที่หลายๆคนชื่นชมเลยก็คือน้ำชานะก็คือหลายๆคนก็ชมกันอย่างเยอะแยะมากมายจนเมื่อวานนี้กระแสใน Twitter ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งกันเลยนะนี่เลยครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษครับ 121,000 กว่าทวิตซึ่งยังไม่รวมที่ถูกรีทวิตกันบ่อยๆนี่คือเฉพาะเมื่อคืนนี้ในระหว่างที่ละครกำลังออนแอร์อยู่นะครับถือว่าเป็นการจบลงของเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างสมบูรณ์จริงนะแฟนๆนี่ฟินกันตั้งแต่เริ่มเลยจนเมื่อคืนนี้อวสานไปก่อนแล้วใช่แล้วก็เหมือนที่น้องฝ้ายบอกเอาไว้ว่าตัวละครอื่นๆนี่โดนจริงๆนะครับตั้งแต่เจมส์มานะครับคิมนะครับไปจนถึงน้ำชาแล้วก็อาสันติสุขโอ้โหเล่นได้ทุกตัวละครจี๊ดจริงๆนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆของเรานี่คือชื่นชอบแล้วก็ให้การตอบรับอย่างดีมากเลยและไม่ใช่เฉพาะนักแสดงที่เล่นกันมาตลอดทั้งเรื่องครับแต่ยังมีส่วนของนักแสดงเด็กน้อยตัวจิ๋วครับน้องเอลซ่าซึ่งโผล่มาตอนสุดท้ายเพื่อจะบอกว่านี่คือพยานรักของทั้งคู่มาดูความน่ารักของน้องเอลซ่ากันสักหน่อยฮะโอ้โหพอมาแล้วเป็นยังไงแฟนๆนี่แบบว่าจิ้นกันต่อของคู่นี้เลยนะว่าแบบคือน้องน่ารักจริงๆอ่ะเออแล้วต้องหาลูกครึ่งดูสิซึ่งก็ดูต้องเป็นลูกครึ่งดูอมวยนิดๆนะเพราะน้องเจมส์นี่คือแบบตีมากๆแล้วสาวคิมเบอร์รี่ก็ดูลูกครึ่งฝรั่งนิดๆแต่พอน้องเจมส์อุ้มแล้วนี่เชื่อเลยนะดูเป็นลูกจริงๆแล้วก็ได้เพลงเพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษเวอร์ชันของ Instinct โอ้มันยิ่งแบบทำให้ทั้งหมดนี้และส่งท้ายกันไปกับภาพกว้างโอ้โหอ่ะแหมแน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะแฟนๆที่ฟินครับแต่ว่าผู้จัดละครคนเก่งอย่างพี่แอนทองประสมเองก็ฟินเช่นเดียวกันนะครับได้มีโอกาสในการโพสต์ภาพตั้งแต่
ก่อนการก่อสร้างกระท่อมน้อยคอยรักเริ่มต้นใช่ไหมที่เกาะรอกกว่าจะเริ่มต้นขึ้นมาได้แน่นอนก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตก่อนถูกไหมครับแล้วก็ไปเซอร์เวย์หาพื้นที่ที่มันเหมาะสมและสร้างแล้วจะไม่เกิดก่อให้เกิดมลภาวะต่อระบบนิเวศใช่ค่ะก็ค่อยๆสร้างกันมาจากวันแรกถึงวันที่ต้องรื้อถอนมันออกต้องบอกที่เกาะรอกนี่หลายๆคนนี่อยากจะไปจริงๆเลยนะสวยเลยนะสวยจริงๆโอ้โหนี่ทอนี่ชอบเลยบรรยากาศโรแมนติกเลยนะครับอ้าวนะครับนี่ก็เป็นภาพทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่แอนหลายๆคนถามเข้ามากันต่อว่าจะมีรวมเป็น DVD box set หรือเปล่าอ๋อเพราะถึงจะจบไปแล้วก็อยากจะดูกันอีกอ่ะนะฮะเดี๋ยวรอนะครับถ้าเขามีข่าวอะไรจะบอกกันแน่นอนนะครับและนี่เป็นภาพที่ใน IG ของสาวคิมเบอร์รี่โพสต์นะครับเป็นการโพสต์กล่าวถึงละครว่าจบบริบูรณ์แล้วค่ะขอบคุณเลยขอบคุณพี่แอนจากหัวใจนะคะที่ไว้ใจให้คิมได้มารับบทนี้กันถูกต้องครับขอบคุณคงไม่พอรักที่สุดพี่สาวคนนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะคิมครับแต่ปรากฏว่านี่เลยฮะนี่มีใครอีกบ้างครับเจมส์มานะครับก็ได้มีโอกาสในการโพสต์ข้อความด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าขอบคุณจากใจเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าถ้ากล่าวขอบคุณเนี่ยนะฮะคงไม่เพียงพอนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นคิมเบอร์รี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พ่วงกับคือพี่โอ๋นะครับและขาดไม่ได้คือสำคัญที่สุดคือพี่แอนทองผสมซึ่งให้ผมได้มาเล่นบทนี้และทำให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการเล่นละครแบบที่มันมีกุ๊กกิ๊กน่ารักเพราะก่อนหน้านี้โอ้มาแบบเป็นทหารแบบชายชาติทหารเลยบทแมนๆจะไม่ค่อยได้รับบทแบบกุ๊กกิ๊กแต่เรื่องนี้นี่กุ๊กกิ๊กเยอะมากเลยนะคะทำให้หลายๆคนบอกว่านี่คือการพัฒนาฝีมือของนักแสดงคนนี้ฮะเจมส์มาเพิ่มมากขึ้นเพียงแค่3เรื่องเท่านั้นเลยนะตอนนี้แฟนๆก็รอดูละครของน้องเจมส์อย่างต่อนะฮะ